First time when I come here, this area, I saw the children is very poor. It's very good to help them develop. Piwat is the student of this school. Piwat is 15 years old. He is from this village. Piwat is very, very good boy, but family is very poor. I follow him to home. I saw very poor house. It's one room, and they live together three person. So I think I have to help him. If Piwat is have the scholarship, this is very best for him to develop to himself. ผมนายปิยวัฒน์โชติเวชพัชรกุลนะครับชื่อเล่นชื่อบอลนะครับจบมาจากโรงเรียนบ้านวนาหลวงนะครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ครับกำลังศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีครับปีที่1ครับมีพ่อครับบางทีพ่อก็ช่วยถ้าเงินไม่พอใช้อะไรอย่างนี้ครับแต่ก่อนครับเพราะว่าพ่อแกก็มีลูกหลายคนแล้วก็พ่อก็ทำงานค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็บางทีก็ส่งเงินให้ไม่ได้ก็อย่าให้แค่บางทีบางครั้งที่เราจำเป็นจริงๆครับจะมีพ่อและบางทีก็จะมีแม่ที่คอยช่วยอยู่ตอนได้ทุนที่ทราบที่ผมทราบนะครับก็คือผอ.เป็นคนหาให้ครับผอ.เป็นผอ.บอกว่าที่ผอ.เลือกเพราะว่าเห็นขยันตั้งใจเรียนซื่อสัตย์ช่วยพ่อแม่ทำงานหากินอะไรอย่างนี้ครับตั้งใจเรียนด้วยเมื่อก่อนอยู่บนดอยครับอยู่ที่แม่ฮ่องสอนอำเภอบางพระอยู่ตอนอยู่โรงเรียนก็ตอนเด็กๆก็ค่อนข้างลำบากนิดหน่อยครับเพราะว่าที่บ้านไม่ค่อยมีตังค์ครับหลังจากที่ได้ทุนการศึกษาที่ได้มาช่วยก็ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมาครับเพราะว่าได้มีเงินมาโรงเรียนได้ซื้อหนังสือครับได้ซื้อของกินของใช้เข้ามาในบ้านครับปิยวัฒน์ตอนนี้ผมมาอยู่เชียงใหม่นี่ไม่ได้อยู่ด้วยครับแต่ถ้ากลับไปบนดอยก็ได้อยู่ด้วยครับตอนนี้คือผมคิดว่าพัฒนาการของผมก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับแล้วแต่ว่าเราจะหมั่นฝึกฝนไหมเพราะว่างานมันก็มีให้เราอยู่แล้วเราตั้งใจเราก็ได้เราไม่ตั้งใจเราก็ไม่ได้ครับตอนนี้คืออยากจะเป็นอนาคตคาดว่าอยากจะเป็นอันนี้ครับเป็นมันน่าช่างเป็นเจ้าของปูอะไรอย่างนี้ครับแต่ตอนนี้ก็กำลังศึกษาหาความรู้อยู่เพราะว่าความรู้เรายังไม่ได้ครับเราต้องศึกษาอีกเยอะเลยครับเริ่มแรกเลยนะครับก็คือเพื่อนพี่ๆที่อยู่ที่อูนะครับหรือว่าจะเป็นพ่อชัดเจ้าของอูนะครับแต่ละคนก็ใจดีครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีน้ำใจบางทีผมทำนู่นทำนี่ไม่ได้เขาก็มาช่วยกันให้คำแนะนำให้คำปรึกษาได้แล้วก็เขาช่วยสอนให้เราได้ทุกเรื่องครับเพราะว่าเขาอยู่นี่มานานเขาทำงานมานานครับผมชาติทองคำเป็นเจ้าของอู่ชาติชัยสวิทย์ครับผมจะรับซ่อมพวกเครื่องยนต์ช่องล่างทำทั่วไปก็ทำงานดีครับผมขยันอดทนว่านอนสอนง่ายมันก็พยายามเรียนรู้ด้วยตนเองไปครับผมก็มีหน้าที่สอนมาไหนที่ไม่เข้าใจก็ถามเขาถามให้พอจะให้เขาเรียนรู้ได้ตนเองแล้วก็ไม่เข้าใจก็ให้ถามคนเป็นเด็กที่เรียบร้อยทำงานเรียบร้อยดีก็ถือแกเหมือนลูกชายคนหนึ่ง